สนุนโดย GL Card Game Shop ชั้น4ธนิยพลาซ่าติด BTS สาระแดงและ MRT สีลมต่อไปจะเป็นสกิลของแคลนคังเอโร่ในชุดนี้นะครับผมก็จะมีเอาตัวเริ่มก่อนตัวเริ่มก็ผมกับไวเวิร์นคิดเรกลานั่นเองพันจำตี 5,000 มีสกิลอยู่2อย่างด้วยกันที่1ก็คือผู้เริ่มต้นนี้ไม่พูดแล้วไล่และถอยนะครับผมเดี๋ยวอีกสกิลหนึ่งด้วยอีกสกิลหนึ่งสกิลแอคทีฟกับในช่องเรียวกาจีเบรกหนึ่งเดี๋ยวเตรียมเกรด4วางไว้ก่อนนะครับผมจีเบรกหนึ่งมีค่าคอร์สอีกเป็นเคาน์เตอร์บาร์เดี๋ยวเตรียมเคาน์เตอร์บาร์ก่อนเตรียมไว้โอเคพร้อมสกิลบอกว่าแอคทีฟกับในช่องเรียวกาเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนำตัวนี้เข้าสู่โซคุณเลือกรีทายเรียวกาเกรด1หรือต่ำกว่าของคู่แข่ง1ใบโอ้คุณพระง่ายจังเลยนะครับผมง่ายๆสมมุติว่าแวนเราอยู่ตรงนี้แวนอาจจะเป็นเกรด3ไปเลยก็ได้เพราะว่ามันมี G เบรกแล้วล่ะสมมุติเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับก็สกิลทำงานในช่วงเมนเฟสสั่งใช้งานเคาน์เตอร์บาร์1เข้าโซยิงเลี้ยวเกรด1หรือต่ำกว่า1ใบนะครับผมคือง่ายมากง่ายสุดๆนะครับผมก็จะเป็นตัวเริ่มที่ค่อนข้างจะใช้ได้ในสำหรับคนที่ชอบยิงเรียวฝั่งตรงข้ามนั่นเองกับไวเวิร์นคิดเรกล่านะครับผมและก็จะมีเกรด0 1ใบที่เป็นสแตนทริกเกอร์ตัวนี้ก็มีสกิลนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าลิซาร์ดโซลเจอร์เวล่านะครับผมเวล่าตัวนี้มีสกิลอย่างเดียวออโต้เรียวกาดจีเบก1เมื่อเรียวกาดคู่แข่งถูกนะครับผมตกลงดรอปโซนจากความสามารถของการ์ดคุณจะมีสกิลยิงเลียวบึ้มอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปให้เลือกยูนิตใบอื่นของคุณ1ใบตัวนั้นได้รับความสามารถแอทแทคบวกได้รับพลังไม่ใช่นะความสามารถได้รับพลังโจมตีบวก 10,000 จนจบเทิร์นย้ำครับว่าจนจบเทิร์นจากนั้นนะครับผมถ้าคุณทำก็นำสแตนทิกเกอร์ใบเนี้ยกลับเข้ากองแล้วก็สลับนั่นเองแล้วก็สามารถสั่งใช้งานความสามารถนี้ได้แค่เทิร์นละ1ครั้งนะครับผมง่ายๆสมมติว่ามีเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นี่แหละใช้สกิลยิงตุ้มฝันข้าวเรียวตายสกิลตัวนี้ทำงานนะครับผมตัวนี้พออยู่ช่องเรียวกาด G back 1แจกพลังให้ใครก็ได้ 10,000 สมมุติแจกให้แวน 10,000 และตัวนี้ก็จะเด้งกลับเข้ากองแล้วก็สลับนะครับผมง่ายๆเลยง่ายเลยบวก 10,000 นี่เยอะมากนะครับฝันข้าวต้องการเพิ่มอีก 10,000 พูดง่ายๆและทำให้ตัวเองเด้งกลับเข้ากองโอกาสไลท์เช็คได้ทิกเกอร์ก็จะมีมากขึ้นไปอีกนะครับผมทำให้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ใจหลายมากสำหรับการใช้คอมโบของลิซาร์ดโซลเจอร์เวล่านั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลของเกรด0ทั้ง2ใบในชุดนี้มาต่อที่เกรด1นะครับผมใบแรกเลยผู้ไล่ลำแห่งหายนะนะครับผมอันนั้นเองมีสกิลอย่างเดียวสกิลออโต้โซบลัส1เดี๋ยวเตรียมโซก่อนนะครับผมโซบลัส1เนาะบอกไว้ว่าโซเอาต้องโซบัส1การ์ดที่มีติดชื่อคำว่าหายนะด้วยก็พอดีพี่ชิไม่ได้เตรียมมาสมมุติว่านี่ติดชื่อหายนะละกันนะครับผมสมมุติเขาบอกว่าเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องเรียวกาดถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่าหายนะในชื่อการ์ดและคู่แข่งไม่มีเรียวกาดในแถวแนวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้สามารถจ่ายค่าคอร์ได้ถ้าจ่ายเลือกหงายการ์ดในดัมเบิลส่วนของคุณได้ไม่เกิน2ใบนะครับผมก่อนอื่นเลยตัวนี้ต้องลงช่องเรียวกาดก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีแวนติดชื่อหายนะอยู่สมมติตัวนี้ละกันพูดง่ายคือตัวนี้จำเป็นต้องเล่นในเด็กที่ติดชื่อหายนะทางเด็กเลยสมมติว่าใช้เคาน์เตอร์บาร์ไป2แล้วจะกดสกิลอะไรก็ไม่รู้นี่แหละตัวนี้เข้ามาในสนามโซบาร์ส1ตัวที่ติดชื่อหายนะตัวนี้ไม่ติดนะครับผมแต่ขออนุญาตใช้แทนก่อนละกันสมมตินะโซบาร์ส1ตัวที่ติดชื่อหายนะถ้าตัวนี้ลงช่องเรียวกาดแวนกัดติดชื่อหายนะในชื่อนะครับผมสามารถใช้สกิลได้แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามในเลนเนี่ยต้องไม่มีเรียวกาดเลยนะครับผมคือต้องโล่งๆอาจจะโดนยิงทิ้งไปแล้วก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่สามารถใช้สกิลได้ครับผมโซบาร์ส1แล้วก็หงายเดม2นั่นเองถามว่ามันดียังไงก็คังเอโร่มันใช้สกิลเคาน์เตอร์บาร์สเยอะมากแล้วด้วยความที่มันเป็นพวกติดชื่อหายนะสมมติว่ามันจะยิงทั้งแนวอยู่แล้วไงคือคังเอโร่เดี๋ยวนี้มันซาดิสมันไม่ได้ยิงตัวเดียวมันยิงเรียวเป็นแถวนะครับผมแบบแนวหน้าแนวหลังโดนทีเดียวตุ้มๆอย่างเงี้ยทำให้ค่อนข้างจะใช้สกิลง่ายอยู่แล้วและได้หงายแดมถึง2แลกกับการโซบาร์สแค่1นะครับผมเป็นตัวที่ใช้ค่าคอร์สได้คุ้มค่ามากนั่นเองกับผู้ไล่ลำแห่งหายนะอันนานะครับผมเกรด2ไปถัดมาจะไอ้เกรด1ก่อนสอดิเกรด1ไปถัดมาจากับ Dragon Knight Monilev นะครับผมพันยูนิต 7,000 มีสกิลอย่างเดียวออโต้เรียวกาด G เบรก1นะครับเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดแอดบวก 3,000 จนจบการต่อสู้ถ้าเกิดตัวนี้อยู่เรียว
ตีแวนการ์ดฝั่งข้างปิ้งบวก3มันทันทีเป็นเกรด1ที่เอามาตีเองได้ในยามขับขันนะครับผมสามารถต่อบูสต์ด้วยเกรด1หรือเกรด0ด้วยกันก็ตีฝั่งข้างได้นั่นเองเกรด1ไปถัดมาเปลวเพลิงแห่งพลังงาน RA โทนิกินะครับผมสกิลอย่างเดียวออโต้เรียวการ์ดนำตัวนี้เข้าสู่โซคุณเมื่อเรียวการ์ดคู่แข่งตกลงดรอปโซนแต่ความสามารถของการ์ดคุณก็คือโดนยิงทิ้งนั่นเองอ่ะโดนตีไม่นับนะครับโดนตีคือถูกมาจากการต่อสู้นะสามารถจ่ายค่าคอร์ดได้ถ้าจ่ายเลือกหงายการ์ดบนดาเมจโซนของคุณไม่เกิน2ใบตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยหงายแดมอีก1ตัวนะครับผมสมมุติตัวนี้เนี่ยอยู่เรียวการ์ดจะตีไปแล้วจะบูสต์พลังไงก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดหรือว่ายังไม่ตีก็ได้ลงมายืนเฉยๆแล้วมีสกิลยิงเรียวฝั่งตรงข้ามบึ้มนะครับผมจากความสามารถเนาะพอโดนยิงเรียวปุ๊บก็ตัวนี้เข้าโซแล้วก็หงายแดม2ใบได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดมีครอบแค่1หงาย1ได้ไหมก็ได้ถ้าเกิดจะไม่หงายเลยได้ไหมก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ส่วนมากเขาก็จะหงายกันเนาะกับเปลวเพลิงพลังงาน RA โชนิกินั่นเองเป็นตัวชาร์จพลังงานที่ดีมากนะครับผมเกรดหนึ่งไปถัดมา Dragon Flow Dragon ตัวนี้ก็สกิลธรรมดาครับผมเป็นสกิลที่ทิ้งสไตล์นั่นเองตัวนี้มีสกิล2อย่างสกิลที่1ออโต้เมื่อเข้าสู่ช่องเรียวการ์ดจากมือนะครับผมโชว์เกรด3จากบนมือแล้วก็ค้นหาเกรด3ที่ติดชื่อนะครับผมดราอาร์ที่ติดชื่อ Blade Dragonic Blade Master ก็คือตัวเนี้ยแหละเต็มๆเลยนั่นเองนะครับผมเอาขึ้นมือแล้วก็สลับกองแล้วจะต้องอย่าลืมทิ้งอะไรก็ได้บนมือ1ใบด้วยนะครับผมก็คือตัวหาเกรด3ฐานสไตร์นั่นเองสกิลที่2สกิล Continue เกิดที่มือถ้าเกิดจะสไตร์ก็ทิ้งตัวนี้1ใบก็เท่ากับก็สามารถทิ้งสไตร์ได้แล้วนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดตัวนี้ใช้ทิ้งสไตร์ก็จะเกรดบวก2นะครับผมอ่ะก็จะเป็นสกิลที่มีทุกเด็คอยู่แล้วเกรดหนึ่งไปถัดมาดราก้อนมองเกี่ยวคุริวนะครับผมแอด 6,000 มีสกิลอย่างเดียวออโต้จีเบก1กับที่เรียวการ์ดเมื่อเรียวการ์ดคู่แข่งตกลงดรอปโซนจากความสามารถของการ์ดคุณตัวนี้แอดบวก 5,000 จนจบเทิร์นทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่บูสต์ 11,000 ได้ครับผมก็ยืนเฉยๆถ้าเกิดเห็นเรียวฝั่งข้ามโดนยิงก็บวก 5,000 ถ้าเกิดโดนยิงก็บวก 5,000 บวก 5,000โดนยิงมากเท่าไหร่พี่แกก็จะบวกพลัง 5,000 ไปรัวๆเท่านั้นนะครับผมเผลอๆนี่แรงนะเป็นตัวที่แรงอีก1ใบนะครับผมยิ่งยิงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปั๊มพลังได้โหดเท่านั้นนะครับเหมือนกับพวกซาดิสอ่ะเห็นเวลาข้ามตายโอ้ยดีใจบวกพลังอะไรอย่างนี้อ่ะไปถัดมาจ้ะ Protect of Dragon ตัวนี้เป็น PGG ครับผมก็ทิ้งไว้ป้องกันแวนการ์ดเราแบบ Perfect Guard นั่นเองแล้วถ้าเกิดมีตัวมันเองอยู่ในดรอปโซนก็สามารถหงายแดมได้1ใบด้วยนั่นเองจ้ะเกรด1หมดแล้วนะครับผมมาดูเกรด2กันต่อเลยดีกว่าว่ามีความสามารถอะไรบ้างเกรด2ใบแรกผู้บ้าคลั่งแห่งหายนะเปลตานั่นเองมีความสามารถแค่อย่างเดียวออโต้เรียวการ์ดเมื่อเรียวการ์ดคู่แข่งในแถวแนวตั้งเดียวกันกับยูนิตนี้ตกลงดรอปโซนจากความสามารถของการ์ดคุณนะครับผมก็คือสมมติตัวนี้อยู่เรียวใช่ไหมแถวเรียวฝั่งแนวของข้ามอ่ะถ้าเกิดมันตายก็ใช้สกิลได้นั่นเองถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่าหายนะในชื่อการ์ดเปิดดูการ์ด5ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดไม่เกิน1ใบที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตบนช่องแวนการ์ดนะครับผมสมมติว่าแวนการ์ดเป็นเดอะเกรดอย่างเงี้ยก็เปิด5แล้วหาเดอะเกรดขึ้นมือ1ใบแล้วก็สลับกองแล้วไม่สลับพี่เอาขึ้นมือ1ใบและที่เหลือนำไปเรียงไว้ใต้กองนั่นเองนะครับก็จะเป็นใบที่ช่วยสำหรับคนที่เล่นสายเดอะเกรดอยู่แล้วเพราะว่าพอมันรีเจียนอยู่มันจะยิงเป็นแวน2ตัวจริงไหมถ้าเกิดสกิลตัวนี้มาทำงานมันก็จะหาตัวเกรด3หรือเกรด2ได้ไงครับผมเป็นตัวที่ช่วยในการหาการ์ดเกรดตัวเกรด3เกรด2ตัวรีเจียนขึ้นมือนั่นเองเป็นตัวที่เอามาซัพพอร์ตสายเกรดได้ดีมากนั่นเองครับผมเกรด2ไปถัดมาจ้ากับ Dragon Knight ทันนัชนะครับผมตัวนี้สกิลอย่างเดียวออโต้เรียวการ์ดจีเบก1เมื่อเรียวการ์ดคู่แข่งตกลงดรอปโซนจากความสามารถของการ์ดคุณตัวนี้บวก 5,000 จนจบเทิร์นก็จะเหมือนกับตัวเกรด1เมื่อกี้นะครับผมเห็นฝั่งข้ามถูกยิงเลี้ยวก็บวก 5,000 ถูกยิงบวก 5,000 บวก 5,000 ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเกรด2ตัวถัดมา Twilight Arrow Dragon สกิลกระดิ่งช่องเรียวการ์ดอีกแล้วออโต้เรียวการ์ด G Break 1 Counter Blast 1เป็นค่าคอร์สเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้าถูกบูสต์จ่ายค่าคอร์สได้ก็คือความ1ถ้าจ่ายรีทายเรียวการ์ดเกรด2หรือต่ำกว่าคู่แข่ง1ใบนะครับผมเป็นตัวที่ดีมากดีในเชิงของความง่ายในการใช้สมมติจีเบก1แล้วพอตัวนี้ตีเรียวฝั่งตรงข้ามสกิลทำงานก่อนนะครับผมถ้าถูกบูสต์สกิลทำงานจีเบก1แล้วแล้วก็ความ1ซะ
ยิงเรียฝั่งตรงข้ามที่เกรด2หรือต่ำกว่า1ใบคือแบบเหมือนกับตัดตัวอินเตอร์เซปทิ้งตัดเกรด1น่ารำคาญทิ้งอะไรอย่างเงี้ยตัดตัวสกิลเลอร์ที่น่ากลัวทิ้งไปเลย1ใบนะครับผมแถมพอเป็นการยิงทำให้สกิลที่แบบว่าเอ้ยแบบพวกเห็นเรียฝั่งตรงข้ามตายบวกพลังทำงานทันทีได้อีกโอ้โหเป็นอีกตัวที่โหดร้ายนะครับผมกับ Twilight Arrow Dragon นั่นเอง